ไปดูอีกพื้นที่หนึ่งนะคะที่ตอนนี้ถกเถียงกันอยู่เพราะว่าหลายคนก็ยืนยันว่าให้รื้อแล้วก็มีกระแสข่าวว่าเนี่ยมีคนเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยนะคะล่าสุดมีความเคลื่อนไหวผ่านเพจ Facebook ค่ะเพจเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพนะคะเปิดเผยภาพบ้านพักดอยสุเทพนี่แหละเพราะว่ามันมีคนเข้าไปอยู่ในนั้นมีการแขวนเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยลักษณะเหมือนกับว่ามีคนยังอยู่อาศัยอยู่เลยเนี่ยนะคะโดยระบุข้อความประกอบกับรูปภาพด้วยค่ะบอกว่านี่คือ60ครอบครัวหูทวนลมเมินคำสั่งนายกตู่เมินเสียงของคนเชียงใหม่ที่คอยก่นด่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองแถมยังปล่อยของเสียลงแหล่งน้ำให้คนเชียงใหม่ใช้กินใช้อาบกันอีกแล้วก็ติดแฮชแท็กบอกว่าสู้จนกว่าจะรื้อดอยสุเทพโมเดลค่ะถัดไปนะคะเป็นความเคลื่อนไหวที่หน้าศาลอุทธรณ์ภาค5กันบ้างที่จังหวัดเชียงใหม่เครือข่ายภาคประชาชนนำโดยทางคุณธีรศักดิ์รูปสุวรรณผู้ประสานเครือข่ายนะคะมาพร้อมกับนักวิชาการแล้วก็ประชาชนประมาณ50คนค่ะนี่เอาป้ายมาแขวนกันอย่างนี้เลยนะป้ายขนาดใหญ่เขียนข้อความว่าหมดเวลาของท่านแล้วแล้วก็ให้รายละเอียดอีก3ข้อค่ะบอกว่า1ไม่ต่อสัญญาหยุดการก่อสร้าง2ย้ายข้าราชการออกจากพื้นที่ตามคำสั่งนายกและ3ส่งมอบพื้นที่คืนธนารักษ์ค่ะเดี๋ยวฟังจากทางคุณธีรศักดิ์ค่ะว่ามาวันนี้มารวมตัวกันเพื่ออะไรและอยากจะส่งสัญญาณอะไรค่ะวันนี้วันที่18วันที่หมดสัญญาเพราะฉะนั้นผมขอเคาะระฆังบอกว่าหมดเวลาของท่านแล้วครับอย่ายืดเยื้อปัญหานี้อีกต่อไปเลยทุกวันนี้คนเชียงใหม่จับจ้องท่านอยู่อย่ายืดเยื้อปัญหารีบตัดสินใจแก้ปัญหานะครับพรุ่งนี้ผมจะมายื่นหนังสืออย่างเป็นทางการที่ศาลอุทธรณ์ภาค5นะครับแล้วเราจะให้เวลาท่าน10วันวันที่30เราจะมาฟังคำตอบจากท่านคุณธีรศักดิ์บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะจะไปยื่นหนังสือให้กับศาลอุทธรณ์ภาค5อีกครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยว30มิถุนายนจะมาเอาคำตอบค่ะขณะเดียวกันในอีกมุมนึงมีการจัดเวทีเสวนาระดมความคิดเห็นเพื่อที่จะสถาปนาดอยสุเทพให้เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไปเลยเนี่ยนะคะก็เป็นการจัดเสวนาค่ะนำโดยนายชัชวาลทองดีเลิศคุณธีรศักดิ์รูปสุวรรณคุณบรรณรสบัวคลี่นะคะคุณลัคนาศรีหงค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านเลยนะมาร่วมกันเสวนาที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16อำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะคุณชัชวาลบอกว่าดอยสุเทพจริงๆเป็นตำนานนะมาจากความศรัทธาความเคารพของผู้คนการบอกว่าการสร้างบ้านพักตุลาการบอกว่าถูกต้องตามกฎหมายโอเคสู้ด้วยกฎหมายไม่ได้แต่ครั้งนี้จะสู้ด้วยกฎจารีตความเชื่อถือความศรัทธาและจิตวิญญาณค่ะจำเป็นจะต้องสถาปนาดอยสุเทพให้เป็นนิติบุคคลให้ใหญ่กว่ากฎหมายและประชาชนทั่วไปต้องให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจสิ่งที่เป็นกฎเป็นจารีตประเพณีด้วยขณะที่นักวิชาการจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะดร.ณรงค์ศักดิ์มงคลค่ะบอกว่าการสถาปนาดอยสุเทพเป็นนิติบุคคลนั้นเป็นไปได้แม้ไม่ง่ายที่จะทำให้เกิดการยอมรับโดยภาครัฐนะแต่ในอนาคตทุกอย่างเกิดขึ้นได้โดยอาศัยความเข้าใจและการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนค่ะส่วนภาคประชาชนมีพูดด้วยนะครับว่าดอยสุเทพเนี่ยมีความพิเศษเพราะว่ามีประเพณีมีวัฒนธรรมอันนี้มีประเด็นนะคุณนุ่นในต่างประเทศตอนนี้เขาไปถึงขั้นว่าให้ความเป็นนิติบุคคลแก่ทรัพยากรธรรมชาติเช่นแม่น้ำแม่น้ำสายนี้เป็นมีสภาพเป็นนิติบุคคลความหมายก็คือมีองค์กรที่เข้ามาดูแลถ้าเธอถูกละเมิดสมมติว่าแม่น้ำเป็นคนแล้วไงตอนนี้เป็นเหมือนคนเนี่ยเป็นนิติบุคคลถ้าเธอถูกละเมิดเช่นปล่อยน้ำเสียลงไปทิ้งขยะลงไปจะมีองค์กรฟ้องคดีแทนเธอปกป้องดูแลจัดการแล้วปลาในน้ำเวลาจะจัดการต้องมีการจัดระเบียบทีนี้ไม่ใช่ว่าใครจะไปจับก็ได้องค์กรเนี้ยจะทำหน้าที่บริหารจัดการแม่น้ำว่าจะจัดการยังไงให้มันเกิดความยั่งยืนนี่หลายประเทศทำแล้วนะเพราะฉะนั้นอันนี้มีประเด็นไม่ใช่แค่การเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์นะคือผมไม่ทราบว่าในคณะทำงานเขาจะไปถึงขนาดนั้นไหมแต่กำลังเล่าให้ฟังว่าในต่างประเทศมีถึงขั้นแม่น้ำลำคลองนะครับเพื่อแก้ปัญหาโศกนาฏกรรมของสาธารณสมบัติคือมันจะเกิดกรณีว่าถ้าอะไรเราบอกว่าเป็นของสาธารณะของส่วนรวมมันก็ไม่ใส่ใจเท่ากับเป็นของของเราไงของสาธารณะความหมายก็คือใครจะหาผลประโยชน์ก็ได้ก็ถูกลุ่มถึงเอาผลประโยชน์มีขยะเอาไปทิ้งที่ไหนที่สาธารณะไม่ใช่บ้านฉันต้นทุนต่ำสุดเวลาอยากจะได้ของกินไปเก็บเกี่ยวเอาที่ไหนอ้าวที่สาธารณะว่างนี่ไปปลูกอะไรลุกล้ำนะครับหาผลประโยชน์มันจึงเกิดสิ่งที่เรียกว่าโศกนาฏกรรมต่อสาธารณสมบัติ
อันนี้ในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันมีแรงจูงใจแบบนั้นเกิดขึ้นเขาจึงต้องมีกลไกมาแก้ปัญหาทำให้เป็นนิติบุคคลอันนี้ก็น่าสนใจไปได้นะว่าบ้านเราจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดนั้นไหมดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง